ครับท่านผู้ชมครับก็รายงานข่าวด่วนครับจากกระแสโซเชียลนะครับที่กำลังดังวันนี้นะครับบริเวณซอย12นะครับถนนฉลองรัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหตุเกิดที่ร้านบายดีนะครับได้รับแจ้งมาบอกว่ามีร้านอาหารนะครับแจ้งว่าเปิดขายช่วง11โมงนะครับถึง13นาฬิกานะครับแต่ผู้สื่อข่าวนะครับไปพบก็พบกับป้าย close นะครับอันนี้ก็เลยมีข้อสงสัยนะครับว่ากวนส้นตีนหรือเปล่าวันนี้นะครับผมได้เข้าไปสัมภาษณ์กับเจ้าของมานะครับก็บอกว่าเวลา11โมง11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับมีการขายอยู่จริงนะครับแต่ขายเพียง3เมนูเท่านั้นนะครับนั่นก็คือขายทาง Delivery นะครับก็สั่งมานะครับก็จะมีคนมารับไปนะครับแบบ 100% นะครับไม่ได้กวนส้นตีนอย่างใดนะครับครับว่าวันนี้ก็ได้มาชี้แจงนะครับให้กับผู้สนใจนะครับได้ทราบนะครับก็จบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับติดตามได้นะครับทาง By D Channel นะครับขอบคุณครับ